กรมอุตุของไทยออกมาประกาศเตือนนะครับว่าในช่วงนี้จะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาและบางจุดตกหนักจากอิทธิพลของพายุไซโคลนซึ่งคาดนะครับว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่บริเวณอินเดียนะครับแม้ว่าจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อไทยแต่ว่าจะมีอิทธิพลทางอ้อมนะครับมาเริ่มกันก่อนนะครับที่จังหวัดระยองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้มีน้ำท่วมถนนหลายสายซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากครับโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านค่ายก็พบว่ามีน้ำท่วมถนนในซอยต่างๆชาวบ้านก็เลยบอกนะครับว่าได้มีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการทอดแหและมีการวางอวนบนพื้นถนนที่ถูกน้ำท่วมก็เพื่อเป็นการหาปลานะครับขณะที่รถที่สัญจรผ่านไปมาก็เปิดเผยนะครับว่าผ่านไปมาได้อย่างยากลำบากจริงๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศขณะที่ชาวบ้านนั้นกำลังทอดแหหาปลาอยู่นะครับส่วนที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเดือดร้อนจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ชุมชนหนองมหาดซึ่งมีบ้านเรือนจำนวนมากแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าโดยน้ำเริ่มผุดออกมาจากท่อระบายน้ำเข้าไปสู่บ้านเรือนของประชาชนแล้วก็มีการท่วมถนนชาวบ้านจึงต้องมีการนำกระสอบทรายมาปิดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้าไปที่บ้านนะครับส่วนที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดกองทัพเรือก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเพื่อกรอกทรายใส่กระสอบเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปใช้ป้องกันน้ำท่วมเพราะว่าชาวบ้านต่างออกมาแสดงความกังวลใจนะครับว่าถ้าเกิดมีฝนตกลงมาอีกในค่ำคืนนี้อาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมได้ด้านกรมอุตุของไทยออกประกาศเตือนฉบับที่12ซึ่งก็นับว่าเป็นฉบับล่าสุดเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเนื่องมาจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนั้นจะมีกำลังที่ค่อนข้างแรงครับลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้บริเวณดังกล่าวนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงแนะนำว่าให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมไปถึงให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองออกมาอีกด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นจะมีความสูงนะครับอยู่ที่ระหว่าง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะมีความสูงระหว่าง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า2เมตรครับแนะนำว่าให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแนะนำนะครับว่าให้งดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่24ถึงวันที่26พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ครับกรมอุตุยังได้ออกมาอัปเดตเส้นทางพายุดิเพรสชันบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางโดยเมื่อเวลาประมาณ 1:00 ที่ผ่านมาพายุดังกล่าวนี้มีความเร็วลมสูงสุดที่มากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มว่าจะมีกำลังที่แรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนในวันนี้และคาดนะครับว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและบังกลาเทศในช่วงระหว่างวันที่26ถึงวันที่27พฤษภาคมนี้แม้ว่าพายุลูกนี้นะครับจะไม่ส่งผลตรงต่อไทยแต่ก็จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนั้นจะมีกำลังที่แรงขึ้นทำให้ด้านตะวันตกของภาคเหนือจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนและก็ภาคกลางเนี่ยจะมีฝนตกหนักได้ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อีกด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ